สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาดูขันหมากราชาด่างนะครับเป็นไม้ที่สวยอีกชนิดหนึ่งครับเป็นพวกอโกนิมานะครับนี่ครับไซส์ขนาดนี้ครับผมได้มาประมาณ2,000นะครับณวันนี้นะครับ2,000สีมันจะแบบสีมันจะสวยครับเป็นไม้หน้าเก็บอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับสีมันจะสวยครับแล้วก็จุดเด่นของมันก็คือจะมีเส้นนะครับเส้นแดงๆแล้วก็จะมีเส้นแดงๆแยกออกไปนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นต้นเล็กมันจะเห็นครับเป็นเส้นแดงๆแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปเขาเรียกขันหมากราชานะครับนี่ครับแล้วตรงเส้นแดงๆมันก็จะจาง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 เรื่อยๆครับพอมาถึงปลายแล้วก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นต้นเล็กก็จะมีครับเนี่ยครับก็คือตอนแรกครับตอนแรกผมไปเจอนะครับไปเจอต้นเล็กๆด่างเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยสวยนะครับเขาปล่อยให้1,500นะครับผมก็ไม่เอานะครับพอมาเจอต้นนี้ก็โอ้เพิ่มอีก500ได้ต้นนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอาต้นนี้นะครับดูความด่างของมันนะครับทุกคนมันจะด่างแบบสวยครับสวยมีเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าเก็บนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับใครมีก็เก็บไว้ก็ดีนะครับทำจำนวนไว้เพื่อทำกำไรได้นะครับตัวนี้ดูครับความสวยของมันอยู่ตรงนี้ครับมีใบเขียวแล้วมีลายด่างแล้วก็มีก้านตรงเส้นก้านที่แดงครับนี่ครับนี่คือจุดเด่นของมันเลยครับทุกคนนี่ครับใบเล็กๆก็ยังสวยครับนี่อันนี้คือใบแก่นะครับแต่ถ้าอ่อนจะเป็นสภาพนี้ครับนี่ครับจะมีเส้นตอนออกมาแรกๆมันจะไม่เห็นด่างนะครับพอผ่านไปพอใบกลางแล้วสักประมาณ5-6วันก็จะมีรอยด่างออกมานะครับใบนี้สวยเลยนะครับถ้าดูดีๆครับใบนี้ด่างสวยเลยนะครับเนี่ยใบออกมาใหม่ตัวนี้ด่างทุกใบนะครับเนี่ยนี่ครับถ้าใบแก่ก็จะเป็นอย่างนี้ใบเหลืองละพร้อมจะผัดใบแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ด่างสวยครับสวยเหมือนใบนี้เลยนี่ครับสะดุดตาเพราะใบนี้ครับเครื่องปลูกก็ไม่มีอะไรมากครับอโคนิมาคุยมะพร้าวสับแบบละเอียดผสมแบบใหญ่ก็ได้ครับหรือว่าเอาแบบกลางก็ได้ครับขนาดกลางก็ได้ก็ใส่วันนี้ให้น้ำปกติครับเช้าเย็นชุ่มๆหน่อยอันนี้ถือว่าด่างสวยมากครับดูข้างหลังนะครับดูข้างหลังครับทุกคนสังเกตเห็นแล้วไหมครับมันจะมีรอยสีแดงๆครับที่เป็นเส้นของมันนะครับอันนี้เป็นสีของมันเลยนะครับสีข้างหลังของมันเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเป็นสีชมพูครับเห็นไหมครับนี่ครับดูใบอื่นสิมีไหมมีครับใบอื่นก็มีเหมือนกันครับนี่ครับข้างหลังจะเป็นด่างสีชมพูนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ขนาดใบเหี่ยวแล้วยังเป็นสีชมพูนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับตัวอ่อนใบอ่อนที่ออกใหม่ครับนี่ครับเอกลักษณ์ของมันจะเป็นเส้นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับสวยงามครับแล้วไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยมันจะมีสีที่เป็นแบบคล้ายๆสีแดงสีชมพูครับพอมันมีด่างตัดขึ้นมาแล้วมันก็จะสวยครับทุกคนนี่ครับมันจะเป็นสีจางๆครับคล้ายๆสีส้มครับประมาณนั้นครับนี่ครับใบนี้ชัดเลยครับใบแก่ใบนี้จะแก่ครับเห็นไหมครับทุกคนชัดเลยสวยเลยครับข้างหลังก็สวยครับข้างหน้าก็ยิ่งสวยไปอีกครับโอ้โหสุดยอดครับตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะครับตัวเนี้ยด่างแต่ก็มีครับโอเคครับนี่ครับก็เห็นไปแล้วครับคลิปนี้
ขันหมากราชาครับเขาเรียกครับขันหมากราชาด่างครับถ้ามีรีบเก็บเลยนะครับโอเคครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเราต่อไปสำหรับนี้ก็ลาไปด้วยขันหมากราชาครับ